YouTube ก็จะไปดันกินก๋วยเตี๋ยวบ้างพรุ่งนี้กินก๋วยเตี๋ยวดันก๋วยเตี๋ยววันต่อไปกินไข่เจียวดันไข่เจียววันต่อไปกินเค้กดันเค้กวันต่อไปกินแกงเห็ดดันแกงเห็ดมันก็ดันทุกวันแบบไม่ซ้ำกันแบบนี้เราจะทำยากมากๆค่ะเราก็จะทำยากมากๆมันก็จะเป็นโจทย์ให้เราอยู่อย่างนั้นค่ะยิ่งถ้าวันไหนยกตัวอย่างเช่นช่องเก่าของยายดวงมันติดคำว่าขนุนเชื่อมนั่นคือช่องถูกดันด้วยคำว่าขนุนเชื่อมคลิปอื่นๆคนก็ไม่ดูค่ะไม่ใช่คนไม่ดู YouTube ไม่ดันออกไปแต่ถ้าเป็นขนมเชื่อมขนุนเชื่อมคลิปขนุนอีก YouTube ก็จะดันออกไปคือมันติดชื่อคลิปวิธีการทำยังไงคะครูไปดูวิธีการตั้งชื่อคลิปค่ะครูไหว้ล่ะค่ะบอกครั้งที่100แล้วคือไปดูวิธีการตั้งชื่อคลิปแต่ถ้าเราตั้งชื่อคลิปวันเรียกว่าตั้งสเปะสปะตั้งแบบที่เราไม่รู้ว่าการตั้งชื่อคลิปแบบไหนเราจะดังและเราจะปังได้อันนั้นเราต้องรอโชคลาภวาสนาของเราอย่างเดียวว่าวาสนาเข้าตอนไหนเราก็จะดังตอนนั้นแต่ถ้าเราไปดักมันไว้ก่อนเลยว่าระบบเขาทำงานยังไงเราจะต้องตั้งชื่อคลิปยังไงแบบนั้นล่ะค่ะมันเรียกว่าเราจะไม่เหนื่อยการตั้งชื่อคลิปแบบที่เราจะไม่เหนื่อยในอนาคตกราบละค่ะทุกคนทุกท่านพิมพ์คำว่าตั้งชื่อคลิป YouTube แล้วไปดูนะคะทำเพื่อตัวเองค่ะวันสอนวันให้เต็มที่แล้วแต่ถ้าเราไม่เอาไปใช้ไม่ได้นะคะเข้าเรียนทุกวันฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้ค่ะทุกคนต้องเอาไปใช้แล้วสั่งค่ะถ้าอยากเปลี่ยนคำค้นหาของชื่อช่องให้มันอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองในอนาคตต้องไปดูคลิปเรื่องการตั้งชื่อคลิปของวันต้องดูแล้วต้องทำตามค่ะอันดับแรกเลยเข้าไปแคปหน้าจอคำค้นหายอดนิยมของช่องตัวเองไว้สำหรับช่องที่เข้ามาดูวันครั้งแรกแล้วไม่เคยตั้งชื่อคลิปแบบวันเลยนะคะไปดูแคปหน้าจอตัวเองไว้เสร็จปั๊บไปทำตามวันวิธีการแก้ชื่อคลิปเราสามารถแก้ย้อนหลังได้ทุกคลิปที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและคลิปที่กำลังทำในอนาคตแค่มีความรู้เรื่องชื่อคลิปพอเราเอาไปแก้วิธีการที่วันสอนมันเป็นการเพิ่มการมองเห็นจากชื่อคลิปมันจะทำให้คนเห็นคลิปเราเยอะขึ้นแล้วมันเป็นการเพิ่มคำค้นหาพอเราเพิ่มคำค้นหานะคะช่องจะดังและปังได้มันอยู่ที่คำค้นหาช่องว่าเขาหาเราเจอด้วยคำว่าอะไรบ้างถ้าหาคอนเทนต์เจอถ้าหาคอนเทนต์เจอแสดงว่าเวลาเขาเจอคอนเทนต์นั้นมันจะมีคลิปที่รองรับเยอะมากเช่นแอดเสรีเกษตรอีสานที่กำลังดันคำว่าเกษตรผสมผสานพอเราติดคำว่าเกษตรผสมผสานเวลาคนไปพิมพ์คำว่าเกษตรผสมผสานมันจะเจอคลิปเราทุกคลิปแต่ถ้า YouTube ดันคำว่าคลิปตำลึงปลูกตำลึงเวลาคนไปกดคำว่าปลูกตำลึงมันเจอคลิปเราคลิปเดียวเขาจะดูคลิปเรากี่รอบคะทุกคนไม่มีทางดูซ้ำดูแล้วเขาก็ผ่านไปเลยค่ะแต่ถ้ามันเจอคำว่าคลิปตำลึงมันเป็นคอนเทนต์เรื่องของปลูกตำลึงมันเป็นคอนเทนต์เรื่องของผักสวนครัวรัวกินได้สมมุตินะถ้ามันติดคำว่าผักสวนครัวนั่นมันหมายความว่าคลิปเราทำได้ทั้งปลูกตำลึงปลูกชะอมปลูกผักชายาปลูกผักกาดปลูกอะไรก็ได้ที่มันอยู่ที่ผักสวนครัวปลูกได้หมดเลยแต่ถ้ามันติดคำว่าปลูกตำลึงจบกันเดี๋ยวไปแก้ครับครูวันจริงๆค่ะไปดูต้องไปดูค่ะชื่ออันดับแรกแก้ทีละอย่างค่ะอย่าไปแก้ทีเดียวเยอะวันนี้วันแนะนำอะไรบ้างที่ทุกคนต้องไปดูแก้ชื่อคลิปค่ะชื่อคลิปนะคะคลิปเราตัดต่อเราก็ต้องมั่นใจว่ามันต้องมีสตอรี่ด้วยนะคะแก้ชื่อคลิปค่ะดูวิธีการเขียนชื่อคลิปพิมพ์คำว่าตั้งชื่อคลิปแล้วตามด้วยติวเข้มจะเห็นคลิปวันนะคะเดี๋ยววันจะโพสต์ไปหน้าช่องตอนนี้เลยค่ะว่าวันนี้ที่เราพูดกันอยู่ 2-3 คลิปเนี่ยมีคลิปไหนที่เราต้องดูบ้างเราแก้แล้วเราจะได้อะไรบ้างวันเรียกมันว่าการเพิ่มการมองเห็นคลิปนะคะแล้วเดี๋ยววันจะวางลิงก์ไว้ในโพสต์เข้ามาดูในโพสต์ชุมชนของช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทํา YouTube นะคะแล้วจะเห็นลิงก์ที่เกี่ยวข้องวันนี้วันจะไปวางไว้ให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอดูข้อความนะคะส่วนใครไม่มีอะไรแล้ววันก็ต้องขอบคุณทุกการรับชมสำหรับวันนี้มากๆค่ะ